นี่นี่ดีละอ่อนโยนละให้มันร้องหาเจ้าของอยู่ตลอดเลยมองแบบเห็นรถผ่านไม่ถนนก็มองแอบแอบเงียบเงียบเงียบจะขาหลังเสียนักศึกษาเลยนะนักศึกษามช.อยู่หอแถวแถวไอ้วัดผมเป็นคนจีนมาเลี้ยงแล้วก็เห็นบอกว่าชื่อของเฟยหงนี่หอยเล่นได้ละวันแรกน้องหมาก็โดนใส่วันแรกนี่เขาใส่อันนี้อยู่ใส่อันนี้มาเพื่อของหาเจ้าของมันอ่ะมันก็ลากไปลากมาลากไปลากมาแล้วก็รถผ่านไปผ่านมาก็จะกลัวจะชนมันเรากำลังจะขับรถกลับมาร้านนะครับแล้วก็พอดีผ่านไปแล้วก็เห็นน้องหมาเนี่ยมันใส่วีลแชร์แล้วก็ขับไม่ใช่ขับสิวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งแล้วก็เห่าตามถนนอ่ะเหมือนกระวนกระวายเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลัวมันโดนรถชนรถอะไรก็เลยจอดดูครับจอดดูรปภ.รปภ.ก็บอกว่าเหมือนมีรถเก๋งสีดำเอามาจอดแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยพากันวิ่งไปดูก็ปรากฏว่ามีกล่องตรงเนี้ยกล่องอะไรนะกล่องใส่มาแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีน้ำกับอาหารแล้วก็ภาชนะอีก2อย่างนะครับทิ้งไว้ตรงนั้นมีแอดมินเพจรักหมาจังนะครับติดต่อเข้ามาแล้วก็มีทีมงานติดต่อประสานเข้ามาก็ว่าจะช่วยกันหาบ้านให้น้องหมานี่ครับครับทีมงานก็น่ารักมากก็ช่วยกันหาแล้วก็มีคนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับครับก็เสนอตัวเข้ามา1คน2คน3คนแล้วก็โยนคําถามไปว่ามีความพร้อมมีอะไรยังไงมั้ยครับก็เหมาะส่งหลักฐานว่ามีบ้านมีคนดูแลนะมีค่าใช้จ่ายในการรักษานะอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ก็แล้วก็ทีมงานก็ช่วยกันสแกนบ้านให้น้องเพราะจะได้เหมาะกับน้องเพราะตัวน้องมันพิการเนาะพิการด้วยแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยอย่างเงี้ยครับมีอยู่2ประเด็นเนาะมีอยู่2ประเด็นเรื่องแรกก็ถ้าเป็นความรับผิดชอบก็ถ้าสมมติว่าไม่ไหวหรืออะไรยังไงก็มันยังมีมูลนิธิหรือว่ามีคนที่คอยดูแลอยู่ครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปทิ้งไปปล่อยไว้แล้วก็เราไม่รู้ชะตากรรมของน้องเขาเองครับเขาก็มีชีวิตมีจิตใจเองครับถ้าเราไปปล่อยเงี้ยแต่ว่าสมมติว่ามันไม่ไหวจริงจริงค่าใช้จ่ายอะไรไม่ไหวจริงจริงเรามีทางออกอย่างอื่นมันไม่ได้มีทางตันนะครับมันมีทางออกอย่างอื่นแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียใช้ทีมงานใช้กลุ่มที่เขามีจิตใจเมตตาอะไรประมาณนี้ช่วยกันก็มีทีมงานน่ารักมากช่วยกันดูฮะเนาะแล้วก็คนที่กำลังเลี้ยงอะไรสัตว์หรือว่าอะไรก็อยากว่าถ้าเลี้ยงเขารักเขาก็อย่ารักแต่แค่ตอนแรกก็รักให้มันตลอดนี่ครับดูแลกันไปหรือถ้ามีปัญหาจริงๆก็หาทางออกให้มันนะครับ